้าวเช้าอย่ากินสิ่งนี้อายุสั้นห้ามกินอะไรคะอาจารย์อันที่หนึ่งห้ามกินขนมปังในขนมปังโดยเฉพาะนะจะมีพวกขนมปังสังหยาทาแยมขนมปังใส่น้ำตาลทรายทาเนยเอามาปิ้งไอ้ยิ่งปิ้งเนี่ยนะฮะถ้ามันมีการไหม้เงี้ยทำให้เกิดมะเร็งแล้วไม่พอเจอน้ำตาลอีกนะฮะขนมปังเนี่ยมันเหมือนขนมเลยฮะคำว่าขนมเนี่ยมันไม่ดีต่อร่างกายนะถ้าเราทาแยมทาสังหยาต่างๆนะฮะทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นสูงนะฮะทำให้เรามีโอกาสเป็นเบาหวานแล้วเจอขนมปังไหม้นะก็กลายเป็นครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งกันฮะและในขนมปังนะจะมีแป้งสาลีที่เป็นกลูเตนเนี่ยทำให้ลำไส้เราอักเสบกันฮะขนมปังเนี่ยคือไม่ควรกินอาหารเช้าเลยมีการเสี่ยงทำให้เราเป็นโรคอันที่สองก็คือข้าวขาวครับเป็นไปได้ไงเรากินข้าวขาวมาตลอดชีวิตทำไมถึงเป็นอย่างนั้นข้าวขาวคือแป้งจากแป้งมันเปลี่ยนเป็นน้ำตาลอย่างกระทันหันทำให้น้ำตาลเรานะขึ้นสูงเส้นเลือดเราผิดปกติหรือเส้นเลือดเรากรอบทำให้เรามีโอกาสป่วยในข้าวในร้านสะดวกซื้อเรื่องเคยเห็นไหมฮะพวกข้าวปั้นพวกต่างๆเนี่ยมันจะมีสารที่ชื่อว่าไกลซีนไอสารที่ชื่อว่าไกลซีนเนี่ยมันคือตัวที่ทำให้เราง่วงมันเป็นอาหารแปรรูปชนิดหนึ่งฮะทำให้ถนอมอาหารอาหารแปรรูปต่างๆเนี่ยบางทีเราไม่รู้กันเมื่อไม่รู้นะก็แอบใส่ได้มันก็คือไม่ดีต่อสุขภาพเรามันเป็นหนึ่งในการทำให้เราง่วงนอนนะครับไกลซีนก็มันคือศัตรูและทำให้เราป่วยได้เลยครับด้านที่สามก็คือซีเรียลครับไอตัวซีเรียลเนี่ยฮะคือตัวที่เหมือนกินขนมเลยฮะรู้ไหมข้างในเนี่ยมีน้ำตาลแล้วก็มีสารแปรรูปถนอมอาหารเยอะแยะเลยถ้ากินซีเรียลเนี่ยทำให้เราป่วยครับแต่ส่วนใหญ่หนูก็ไม่ค่อยกินข้าวเช้านะคะอาจารย์แล้วมันดีไหมคะหรือว่ามันทำให้เป็นโรคอะไรหรือเปล่าคะไม่กินข้าวเช้าก็ยิ่งไม่ดีนะครับถ้าไม่กินข้าวเช้ารู้ไหมว่ากลางคืนเนี่ยโปรตีนที่เรากินไปเมื่อคืนเนี่ยมันจะไม่ถูกสะสมมันจะไหลออกไปในร่างกายเราตอนเช้าเราไม่กินข้าวยิ่งขาดโปรตีนทำให้เราเป็นโรคอะไรต่างๆมากมายโปรตีนทำให้เรามีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือสร้างฮอร์โมนต่างๆหรือสร้างกล้ามเนื้อสร้างความคิดต่างๆเยอะแยะถ้าเราไม่กินข้าวเช้าเราจะขาดโปรตีนหรือขาดอะไรต่างๆมากมายควรจะกินข้าวเช้าครับถ้าเราไม่กินถ้าเกิดว่าเราป่วยเหมือนกันกินเยอะไปก็ป่วยขาดก็ป่วยครับสรุปครับสิ่งที่ไม่ควรกินก็คือขนมปัง2ข้าวขาว3ซีเรียลครับแต่ลืมข้าวเช้าต้องกินนะครับ